การต่างประเทศกันนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของนายมุนเจอินนะคะหลังจากที่ขึ้นดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ได้มีการหารือเป็นครั้งแรกกับทางผู้นําสหรัฐก,ก็คือนายดนนนันทามก็คงไม่ใช่เรื่องอะไรนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดในเกาหลีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่รับตําแหน่งนะคะมุนเจอินเขาประกาศว่าพร้อมที่จะเดินทางไปเยือนทั้งสหรัฐจ,จีนแล้วก็แม้แต่เกาหลีเหนือเองเมื่อสถานการณ์แล้วก็เงื่อนไขเหมาะสมค่ะ สำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐอเมริกาค่ะจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาทําหน้าที่เพื่อประเมินภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยเฉพาะขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์เห็นพอ้องร่วมกันกับผู้นําเกาหลีใต้คนใหม่ในการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดการกับวิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือนายมุนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์กับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าผู้นําทั้งสองเห็นพ้องกันในการให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการจัดการกับวิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือนอกจากนี้ค่ะยังระบุด้วยว่านายทรัมป์เชื่อมั่นว่าปัญหาเกาหลีเหนือสามารถแก้ไขได้แม้ว่าจะมีความซับซ้อนก็ตามซึ่งการหารือในครั้งนี้ถือเป็นการพูดคุยกันเป็นครั้งแรกของผู้นําทั้งสองขณะที่ทาเนียบข่าวค่ะระบุว่านายทรัมป์ได้เชิญนายมุลให้เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ดางสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า CIA ค่ะได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเกาหลีเหนือขึ้นซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษที่จะทำหน้าที่ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยใช้ทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆใน CIA เพื่อประเมินภัยคุกคามเกาหลีเหนือการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่ CIA จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมาดูแลประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ขณะที่ก่อนหน้านี้ครั้งเมื่อปี2,558 CIA เคยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ10แห่งซึ่งในจำนวนนี้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในภูมิภาค6แห่งและในกลุ่มประเด็นอื่นๆที่ให้ความสำคัญอีก4แห่งค่ะ